คือเรื่องอยากดูต้องไปโทษอะไรด้วยดีนะพี่น้องกายที่ด่านพระนะครับผมก็อยากนำเรียนถึงสภาพปัญหาดังนี้ครับพวกเราก็ทราบดีครับความกรุณานะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันนะครับทั้งทางจังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านผู้ว่าที่รองผู้ว่าแล้วก็ทางมณฑลทหารบกที่44นะครับโดยทางผู้จัดการมณฑลก็เป็นด่านที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในส่วนสำคัญอย่างยิ่งทางภูธรจังหวัดนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนนะครับจากท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าเกี่ยวกับเส้นทางทางการที่ตะวันตกที่มันออกในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังนะครับโดยประมาณในการติดตั้งกล้องCCTVนี้50 ล้านนะครับอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัตินะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราพวกเราทั้ง3ฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานจนผลปัดมาในเกณฑ์ดีนะครับ3เดือนก็3เคสแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วคือการบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลและก็การสืบค้นข้อมูลนี่เรื่องสำคัญนะครับการบริหารข้อมูลธนาคารพิจารณาได้สิ่งแรกที่จะแก้ไขปัญหาตัดเส้นทางลำเลียงยาเสพติดซึ่งจะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดชุมพรและแก้ไขที่ผ่านมาเรามีการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการฟอกเงินบ้างไหมไม่มีเคยยาอยู่ในรถไม่มีเคยยาอยู่ในบ้านแต่มีเงินเป็นร้อยร้อยพันพันล้านบุคคลเหล่านี้ถ้าใช้มาตรการสมคบอยู่การทำลายของกลางต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือคดีต้องถึงที่สุดประกาศจังหวัดที่จะมีการทำลายยาเสพติดนั้นจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน2ประการ1สถานที่ในการ36แท่งอย่างนี้ครับผมกำหนดให้ทำลายโดยวิธีการเผาทำลายณบริเวณนี้นะครับสั้นๆนะครับไม่สามารถเปิดเผยมากมายได้นะครับก็ตั้งด่านตรวจนะครับที่14นะครับเวลาประมาณ2:30 น.ครับก็พบรถยนต์นะครับของกลางนะครับในคดีนี้ขับผ่านมานะครับเรียกให้หยุดตรวจนะครับปรากฏว่าไม่หยุดนะครับจะขับรถหลบหนีเจ้าที่ตำรวจก็บังคับรถให้หยุดได้นะครับแล้วก็ผู้ขับขี่ก็วิ่งหลบหนีก็ไล่ตามจับกุมได้นะครับส่วนคนในรถพบกัญชานะครับของกลางในคดีนี้นะครับ490 แท่งนะครับนอกจากนี้นะครับขณะจับกุมนะครับก็พบรถอีกคันนึงหลบหนีนะครับเข้าทางประทิวนะครับแล้วก็หนีกลับไปทางชายทะเลปากคลองของบางสะพานใหญ่นะครับไว้ได้ตำรวจนะครับไล่ติดตามไปจับกุมตัวได้นะครับพร้อมด้วยของกลางซึ่งรถหนักก็รับสาภาพนะครับรับสาภาพว่าขับลักเส้นทางให้รถขนกัญชาเนี้ยรอบที่3นะครับ3เที่ยวถึงวันที่5รอบนึงวันที่8รอบนะครับและวันที่14วันที่ถูกจับกุมนะครับซึ่งต้นทางมาจากหนองคายนะครับจะลำเลียงไปสองที่
สตูลนะครับซึ่งผู้รับนะครับก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลนะครับเพื่อดำเนินการตามนโยบายของผู้ชาต่อไปครับครับแค่นี้ครับท่านท่านการีผมขอกราบขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือในการแก้ยากที่จะบอกว่าไม่เหมือนกับยาบ้ายาบ้าลักษณะการีพอตัวพอจะอนุมานได้ว่ายาบ้านั้นมาน่าจะมาจากที่ไหนนะครับตา99ท้อง9นะครับอะไรต่างๆที่เป็นน่าจะอนุมานได้แต่พอกัญชาแต่ก็ยังครับเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตได้ว่าครั้งที่แล้วที่ตำรวจภูธรจับได้ที่ด่านปฐมพรก็ลักษณะถุงคล้ายๆกันแต่ยากที่จะชี้ชัดหรืออนุมานได้ว่าน่าจะมาจากที่ไหนไม่เหมือนกับยาบ้ายาบ้ากลางลงสู่พื้นที่ภาคใต้และก็จังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านในขณะเดียวกันในบางโอกาสก็ลำเลียงจากพื้นที่ทางภาคใต้ขึ้นมาสู่ภาคกลางโดยผ่านจังหวัดชุมพรเพราะนั้นในแนวทางในการดำเนินการของจังหวัดเรามีแผนในการดำเนินการก็คือจะปิดเส้นทางสายรองของทางด้านทิศตะวันตกของถนนเพชรเกษมและถนนสายเอเชียนะครับที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมต่อมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เข้าสู่บ้านทองอินแล้วก็ออกมาอำเภอท่าแซะและอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางเลียบชายทะเลที่มาจากบางสะพานสู่อำเภอปะทิวเพื่อหลีกเลี่ยงจุดตรวจเส้นทางสายหลักในขณะที่เราปิดเส้นทางสายรองเราจะเพิ่มความเข้มของจุดตรวจเส้นทางสายหลักซึ่งเราวางจุดตรวจสำคัญไว้ดังนี้ครับจุดตรวจบ้านพระครับที่จับกลุ่มได้ครั้งนี้แล้วก็มาจุดตรวจของปชปสที่ท่าแซะต่อจากนั้นก็เป็นด่านตรวจของแยกปฐมพรเดิมนะครับที่เรารู้จักกันดีแล้วเราก็ไปวางเป็นด่านความมั่นคงไว้จุดหนึ่งที่ทุ่งทางแล้วก็ไอ้ทุ่งที่ทุ่งสวรรค์ที่สวนแตงอำเภอละแมนะครับจากการปฏิบัติในการปิดเส้นทางสายรองนะครับที่ผมนำกลับเรียนแล้วก็เพิ่มความเข้มของจุดตรวจสายหลักก็มีผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วด่านปฐมพรก็จับกลุ่มยาเสพติดประเภทกัญชาอัดแท่งได้ตามที่ได้แถลงข่าวไปแล้วและมาวันนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้ที่ด่านบ้านพระรายละเอียดในการจับกลุ่มนั้นผมจะขออนุญาตให้ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้บูรณาชี้แจงครับขอบคุณครับ